ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับก่อนจะเข้าสู่การตอบคำถามในช่วงที่2นี้นะครับก็เขาเรียกว่ามีงานบุญนะมีงานบุญมาบอกกันสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับหรือว่าจิตอันเป็นกุศลก็ขอเชิญนะครับร่วมในเรื่องของงานอุปสมบทหมู่ครับเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีครับณวัดท่าบันเทิงธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับก็เป็นวัดที่พวกเราได้เข้าทำพิธีในเรื่องของเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็สำหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะเข้าร่วมอุปสมบทฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในอย่างใดก็กำหนดการจะเป็นในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมปีนี้นะครับเวลา14นาฬิกานะครับตรงผมหน้าครับและเวลา16นาฬิกาอุปสมบทนะครับแต่สำหรับใครที่มีจิตศรัทธาครับอยากร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับก็รูปละ 3,000 บาทนะก็แบ่งเป็น2ส่วนนะฮะใครที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับก็รูปละ 3,000 บาทแต่ถ้าใครอยากอุปสมบทฟรีครั้งนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0851307270นะครับอันนี้เป็นเบอร์ของทางท่านเจ้าวาดโดยตรงเลยนะครับท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์สำหรับอานิสงส์ในเรื่องของการร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเนี่ยต้องบอกว่ามีอานิสงส์มากมายเลยนะครับเพราะว่าการสนับสนุนให้คนได้มีโอกาสบวชเรียนได้เข้าถึงในเรื่องของพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะใครสนใจก็เชิญชวนได้นะครับกับงานบุญดีๆแบบนี้ตอบคำถามกันต่อครับทวนกติกาอีกหนึ่งรอบ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับส่งมาที่4221606หรือจะส่งมาพร้อมกับการร่วมสนุกรับสร้อยหลวงพ่อหมอรุ่นบูรณะอุโบสถนี้ก็ได้นะครับสายสด2หมายเลขครับ024960493-4ว่ากันต่อเลยครับคุณวีระเดช16ตุลาคมปี01นะครับเวลาบ่ายโมงถามเรื่องสุขภาพการงานและก็การเงินสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นปีจรนี้นะเป็นระยะสั้นเน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในก็อย่าอั้นปัสสาวะอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีฮะระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะรวมถึงมีเรื่องไม่สบายใจการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับของคุณเนี่ยให้ซื้อข้าวสารถุงถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับต่อเลยฮะคุณอดิตนะฮะ1พฤศจิกา12 9โมงถึง10โมงเป็นหัวหน้างานจะทำอยู่ในบริษัทอีกนานไหมครับหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินต้องรอเข้าย่าง48ก่อนครับปลายปีนี้จึงจะเบาลงแต่การเงินก็ยังเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่นะฉะนั้นลดค่าใช้จ่ายสำคัญหลังวันเกิดไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังนะครับส่วนงานเนี่ยแอบเป็นห่วงเหมือนกันนะก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับก็พูดอยู่เสมอถ้าเป็นทรงเนี้ยอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับระวังมีปัญหากับหัวหน้างานหลังวันเกิดทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับต่อเลยจ้ะ9เมษายน21ครับเวลา5ทุ่มสายสร้อยกัลยาจะเปลี่ยนเป็นกัญญากรจะดีหรือเปล่าคะนะอันนี้ก็จำได้ฮะเป็นแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย9เมษายน21ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเวลา5ทุ่มอันนี้ถือว่าเป็นการส่งกันบ้านแล้วกันนะครับสายสร้อยเนี่ยผมรู้ด้วยคุณพิมพ์ตกยอยักษ์ไปตัวนึงนะก็ชื่อเดิมไม่ดีอยู่แล้วนะครับชื่อใหม่กัญญากรเข้าท่านะเสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงนะครับนามสกุลกัลยานะเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าคุณชอบชื่อนี้ต่อเลยจ้ะคุณรัตดา18กรกฎาคม2500ครับวัน7โมงเช้านะ7โมง13ตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับ
การเงินญาติพี่น้องมีโอกาสรวยไหมอาชีพที่ถูกโฉลกตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59นะครับพระฤหัสบดีถ้าทำพวกงานเย็บปักถักร้อยงานซ่อมนะเกี่ยวข้องกับพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยซ่อมแก้ปะชุนนะเปลี่ยนทรงตัดขางเกงเปลี่ยนซิปพวกนี้ว่ากันไปถ้าเป็นลักษณะพวกของกินก็ต้องมีการแปรรูปนะครับหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งนะครับอันนี้ก็ได้มีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่อ๋อโอเคมีอีก2กลุ่มที่ไม่ได้มีเงื่อนไขนะฮะก็พวกเครื่องดื่มซักรีดพวกนี้ทำได้รวมถึงเกี่ยวกับสุขภาพสมุนไพรนวดแผนโบราณนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงอันนี้ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าปีนี้นะครับแม้กระทั่งในระยะยาวทำธุรกิจอะไรไม่ควรมีหุ้นนะครับต่อเลยฮะ27เมษายน2494ครับเวลา4ทุ่มครึ่งเงินสุขภาพคู่ครองเป็นอย่างไรในแง่ของความรักนะครับกับคู่เนี่ยด้วยพื้นชะตามันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าปีนี้นะเข้าย่าง66ถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้ยังพอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพปีนี้เสาเสียก็ระวังพวกระบบประสาทลำไส้นะครับอาการแพ้ต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกไปเช็คร่างกายนะเพื่อเฝ้าระวังเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับต่อเลยฮะคุณสุภาพรครับ27เดือน7ปี21 9ถึง10โมงวันพระราชบดีรับราชการอยากมีรายได้เสริมถามว่าคุณทำอะไรราชการอย่าทิ้งนะฮะผมยืนยันว่าอาชีพราชการเนี่ยถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาของคุณนะอาชีพเสริมทำอะไรแป๊บหนึ่งครับก็อันนี้เป็นของใหญ่ใช้เงินเยอะถ้าไม่พร้อมไม่อยากเสี่ยงไม่รู้จริงก็อย่าทำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์นะธุรกิจค้าทองก็ว่ากันไปฮะตามดาวในทางโหราศาสตร์อีกกลุ่มนึงอันนี้สเกลเล็กหน่อยได้พวกสุขภาพหนวดแผนไทยนะครับขายสมุนไพรอาหารเสริมฟิตเนสเซ็นเตอร์นะเครื่องสังฆภัณฑ์พวกนี้แต่กลุ่มหลังนี้ไม่ให้ทำนะในช่วงปีจรแต่อย่างที่เรียนเหนือสิ่งอื่นใดราชการอยู่จนถึงเกษียณนะครับสายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้ะชื่อคุณอะไรครับวารีค่ะคุณวารีโทรจากที่ไหนครับจังหวัดอุบลอุบลนะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่2เดือนวันที่2เดือนพ.ศ.เลยครับวันที่7ค่ะวันที่7จ้ะเดือนครับเดี๋ยวขออนุญาตสัญญาณไม่ชัดวางสายก่อนฮะเดี๋ยวให้น้องทีมงานต่อกลับไปใหม่สักครู่เดียวสัญญาณมันขาดหายฮะแป๊บเดียวครับช่วงนี้กลับมาตอบคำถามกันต่อนะครับวันที่18กันยา22รบกวนคุณชัยวัฒน์ระบุเวลาเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณครับต่อเลยครับเกิดวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน11นะครับปีวอก6โมงเย็นถึง1ทุ่มเกิดที่ราชบุรีแต่ย้ายแล้วค่ะลัคนาดวงโดยรวมราชบุรีนะครับ6โมงถึงทุ่ม1เดี๋ยวลองดูครับว่าอยู่ในจังหวะที่คาบเกี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีจริงๆนะครับระหว่างเมษกับพฤษภนะครับก็มีจุดสังเกตแบบนี้ครับ ขอไปฮะถ้าในช่วงปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาในชีวิตหลายอย่างรุมเร้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปัญหาของความรักหรือแม้กระทั่งช่วงนี้จะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อในเรื่องของพวกกระดูกมากหน่อยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้คุณเป็นคนลัคนาราศีพฤษภแต่ถ้าเกิดเป็นเมษเนี่ยโดยรวมที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าเริ่มจะมีปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ลองสังเกตดูนะฮะเพราะเวลาที่คุณให้ผมมานั้นมันคาบเกี่ยวจ้ะต่อเลยครับคุณเตือนจิตนะฮะ
19เดือน8 35ครับเวลาวันพุธ7โมงครึ่งอยากทราบเรื่องคนที่คบอยู่ตอนนี้จะได้แต่งงานไหมคะอ้าวหลังวันเกิดนะครับปัตตานีเป็นสีเลยนะก็หลังสิงหานี้ถ้าตกร่องปล่องชิ้นพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราเองอาจจะต้องโอนอ่อนเข้าหาเขาหน่อยนะก็มีโอกาสสุขสมหวังครับสำหรับความรักในช่วงอายุย่าง25ที่กำลังจะมาถึงยิ่งถ้าคู่ของคุณมีตำหนิยิ่งสมรูปดวงครับต่อเลยจ้ะคุณอุไรวัน14ธันวาครับปี11เวลา 10:40 โชคลาภมีไหมทำงานอะไรถูกฉลกครับวันเสาร์ถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีนะทำบุญเยอะหน่อยหรือแม้กระทั่งดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ผมก็เชียร์ครับตอนนี้สายที่ว่าพร้อมแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวารีนะค่ะคนนี้ชัดเจนเลยวันที่7กุมภาปีอะไรครับ2522ค่ะจ้ะกี่โมงคะบ่าย3ค่ะจังหวัดอุบลค่ะอุบลราชธานีเราเคยคุยกันมาก่อนไหมครับอ๋อยังค่ะดีจังวันนี้เป็นสายใหม่ทั้งคู่เลยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะค่ะจ้ะวันนี้จะถามเรื่องโชคลาภเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่เชียร์นะแต่ปีนี้หลักๆในชีวิตเนี่ยในเดือนกุมภานะมันมีอย่างนี้ฮะมันมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกที่ดินอสังหานะค่ะเกิดขึ้นหรือยังฮะหรือมีแผนไหมครับจากนี้ไปจนถึงกุมภานะมีโอกาสค่ะสองปีนี้ถ้าคุณมีคู่ครองคนรักผมฝากระวังนะในเรื่องของคำพูดให้ดีๆนะครับปีนี้อาจจะกระทบกระทั่งกันบ่อยนะหงุดหงิดกันง่ายหน่อยทำอาชีพอะไรอยู่ครับทำนาค่ะทำนากระดูกสันหลังของชาตินะครับอาชีพนี้ถ้าถามว่าเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าระยะยาวก็เลี้ยงชีพได้แล้วคุณเองหมายถึงว่าคุณวารีก็ลงทำเองด้วยหรือเปล่าครับค่ะทำเองค่ะก็คือของคุณเนี่ยทำอาชีพนี้ได้ขอให้มีการจรมีการเดินทางและอีกอันนึงนะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะถ้าสมมติถึงจุดหนึ่งร่างกายเราไม่ไหวนะหมายถึงว่าทำนาเองไม่ไหวเนี่ยการรับผลผลิตไปขายเช่นสมมติขายพวกผลไม้อะไรพวกนี้ก็ดีนะสำหรับดวงของคุณเนี่ยนะมันจะเด่นกว่าการทำสวนเกษตรโดยตรงซะด้วยซ้ำไปของกินพวกนี้ผลไม้พวกนี้ทำได้ครับค่ะจะถามว่าจะมีคู่ไหมคะเมื่อกี้ตกลงยังไม่มีคู่ใช่ไหมฮะยังค่ะโอเคถ้ามีคู่ให้ระวังเรื่องของคำพูดผมพูดเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่มีคู่เกณฑ์ความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่เด่นนะครับจังหวะที่จะลงตัวในเรื่องของคู่สุดท้ายเลยนะ39เต็มค่ะ39เต็มย่าง40นะฉะนั้นช่วงนี้ก็ไม่ต้องรีบและจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณคู่จริงๆเนี่ยจะต้องช่วยเหลือคุณได้นะค่ะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะเจอกันในแวดวงอาชีพที่คุณทำนั่นแหละค่ะนะก็ช่วงนี้ยังถึงมีเข้ามาก็ไม่ค่อยดีฮะถึงมีเข้ามาก็ไม่ค่อยดียังไม่ลงตัวครับสุขภาพก็ไม่ดีใช่ไหมครับสุขภาพของคุณก็ผมเป็นห่วงพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับนะถูกไหมตอนนี้ก็เริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะตอนนี้เป็นเส้นค่ะเกี่ยวกับเส้นใช่นะกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยคุณจะเป็นร้อยกันเลยอย่างที่ผมเตือนตั้งแต่ตอนแรกไงว่าถ้าอาชีพนี้ถึงจุดหนึ่งเราทำไม่ไหวก็พวกของกินนะขายผลไม้พวกนี้ทำได้หรือแม้กระทั่งนะครับทำอาชีพเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกขายน้ำเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ครับค่ะอันเนี้ยฝากไว้รองรับส่วนเรื่องคู่รออีก2ปีครับค่ะจ้ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะจ้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะให้คุณไปถวายของมีคมแล้วก็ทำบุญในเรื่องของห้องน้ำด้วยนะคุณวารีนั่นแหละคงฟังกันอยู่นะครับอ่ะจ้ะคุณนนท์นะ14มกราคม19
เวลา 19.30 วันพุธกลางคืนครับอุบลการงานการเงินคู่ครองปัตตานิเสียอยู่นะฮะปีจรเนี้ยนะให้ถ้ามีคู่ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งครับถ้ายังโสดอยู่ปีนี้อยู่คนเดียวดีกว่าระวังจะมีคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีนี้ถวายเทียนพรรษานะช่วงที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับงานพยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้ปีนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแม้กระทั่งบริวารถ้าคุณมีลูกน้องก็ถือว่าดีนะครับต่อเลยฮะคุณเพลินนะ10กันยา05ครับเวลาเกิน1ทุ่มถึง3ทุ่มจะดีหรือร้ายคะทำบุญอะไรถึงจะดีวันจันทร์หรือเปล่าแล้วปวดคุณผู้ชมนะครับช่วยระบุวันกำกับมาด้วยเพราะอย่างที่เรียนผมต้องอ่านพิมพ์คิดพูดใส่ข้อมูลมาให้ครบแล้วเราจะได้ช่วยรีเช็คกันจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับก็ถ้าไม่ใช่วันจันทร์คุณเพลินรบกวนส่งข้อมูลคำถามเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถามว่าทำบุญอะไรถึงจะดีปีจรนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดถ้าสะดวกให้ทำวันจันทร์ครับต่อเลยฮะคุณทิพาพรครับ6เดือน7ปี31วันพุธขอบคุณฮะชัดเจนนะครับอย่างนี้ไม่ผิดพลาดนะตี 1.7 นาทีฟ้าสว่างเป็นพุธนะคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่การเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคไม่เชียร์การเงินเป็นทั้งสีทั้งกาลีฮะก็เงินผ่านมือก็ได้ชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาก็ใช่ฉะนั้นเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายฮะขาเข้ายังพอมีความหวังซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ต่อเลยครับคุณณรุต9มิถุนา30เวลา 16.42 ความรักกับภรรยาคนปัจจุบันคือคู่เนี่ยอาจจะเป็นคนแบบอารมณ์ขึ้นลงหน่อยนะจะมองว่าอาจจะเอาแต่ใจก็ได้นะครับหรือว่าอารมณ์เหวี่ยงไม่แน่นอนก็ได้เกณฑ์พื้นชะตาของคุณเป็นแบบนั้นแต่เอาเป็นว่าถึงจะมีปัญหาอะไรหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันน่ะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะจ๊ะเกณฑ์ความรักของคุณนะปรับตัวดีขึ้นนะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีคนมานิยมชมชอบคุณณรุตเพิ่มก็ได้ครับต่อเลยฮะคุณวิ17เมษา07ครับ 00.25 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์คุณวิยังเป็นคนวันพระฤหัสสัปดีอยู่นะครับนครปฐมนครปฐมสักครู่ครับลัคนาอะไรนะจ๊ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะนี่ก็เหมือนกันนะครับราหูเล็งดวงก็แตกร้าวเรื่องคู่นะครับก็ให้ระวังอย่าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนแล้วถ้ามีคู่ครองคนรักก็ต้องประคับประคองให้ดีถามทุกเรื่องทำอะไรดีคนเราสำคัญสุดคือเรื่องของอาชีพนะฮะถ้าลักษณะพวกงานขายตรงและมีการจรมีการเดินทางก็ถือว่าน่าสนใจในพื้นชะตานะครับและดวงนี้นะถ้าตอนนี้ย่าง53แล้วถ้าทำเกี่ยวข้องกับดวงนี้ศึกษาโหราศาสตร์ได้ดูจากช่วงวัยแล้วก็ไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะเพราะจริงๆเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยกรรมมากก็เป็นกาลีในพื้นกำเนิดก็ไม่อยากให้เสี่ยงด้วยนะวัยเราก็มากแล้วโอกาสที่จะกลับตัวก็ลำบากนะก็ลองดูนะครับพวกงานขายตรงงานขายจรเราอายุขนาดนี้เราน่าจะมีประสบการณ์ทางโลกนะฮะแต่ต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปและศึกษาโหราศาสตร์ให้รู้จังหวะจากคนในชีวิตจ้ะต่อเลยคุณเพ็ญศรีนะครับ18มกราคมปี07เวลา 8:30 นนะตอนเช้าการเงินสุขภาพและก็ครอบครัววันศุกร์ใช่ไหมเอาวันเสาร์ขอไปเนี่ยฮะอันนี้ข้อดีของการใส่ข้อมูลนะขอบคุณนะครับก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ปัตตานิเป็นกาลีครับปีนี้ใกล้กันมากก็ไม่ดีนะและ2ช่วงปีนะครับทั้งย่าง53และ54เลยเกณฑ์ความรักก็มีปัญหาหน่อยโช
จุดเดือดต่ำนะมีเหตุกระทบกระทั่งกันง่ายของคุณเนี่ยช่วงนี้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดส่วนหลังมันเกิดถวายของมีคมนะครั้งละ8ด้าม8อันจะเป็นมีดโกนขนนกก็ได้หรือมีดโกนตามร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่สมควรนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องดวงนี้หยุดหาเงินไม่ได้นะครับก็ของคุณต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะแต่โดยรวมถ้าถามถึงการเงินก็ถ้าเทียบกันแล้วดีกับช่วงปีที่ผ่านมาเล็กน้อยครับต่อเลยครับ16มีนา14ครับเที่ยง7นาทีจะทำงานแบบไหนดีวันอังคารนะครับไม่ได้หวือหวานะครับแล้วก็แต่ระยะยาวถือว่าดีนะก็หนึ่งเลยพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลขกลุ่มหนึ่งเป็นของแข็งๆหน่อยพวก อาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีถ้าตัดผมก็บาร์เบอร์นะครับตัดผมชายอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ดีนะครับเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยค้าของเก่ามินิมาร์ทสวนเกษตรถ้าเป็นสเกลใหญ่กับพวกรับเหมาก่อสร้างอันนี้ขายวัสดุก่อสร้างถือว่าดีครับเบรกนี้หมดเวลาแล้วนะครับในเบรกหน้าก่อนที่จะมาคุยกันในเรื่องของการตอบคำถามวันนี้จะเป็นในลำดับของอีเมลนะครับก็คงจะพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมในช่วงหัวเบรกพักกันสักครู่ครับ